้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงนั่นเองนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเก็บบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันที่19มกราคมนะครับผมก็จะย้ายรถไฟทางไกลนะครับผมรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษเนี่ยไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นี้อยู่ที่ไหนก็สถานีกลางบางซื่อนั่นแหละทุกคนตอนนี้เขายังไม่ได้เอาป้ายลงนะฮะเพราะสั่งการระงับอยู่ตอนนี้ก็ใช้ป้ายเดิมแต่ชื่อจริงๆคือชื่ออภิวัฒน์นะครับผมกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็จะเริ่มหลังบ่ายโมงนะครับผมวันที่19ขบวนรถไฟทางไกลจะไปหยุดที่นู่นนะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศที่สถานีกลางกันด้วยนะฮะวันที่19รอชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปดูคลิปของวันนี้กันก่อนนะครับผมที่หัวลำโพงส่วนหัวลำโพงก็ยังคงเปิดอยู่นะทุกคนนะก็จะมีรถธรรมดารถชานเมืองที่วิ่งเข้าสถานีหัวลำโพงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ขบวนได้นะครับผมเพราะว่าย้ายไปแค่รถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษนะเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าหัวลำโพงจะปิดไม่ได้ปิดนะครับผมก็ยังมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะฮะนั่นเป็นริ้วของรถเร็ว133นะครับผมสายอีสานเหนือกรุงเทพไปทางสถานีหนองคายนะฮะขบวนนี้ออกจากสถานีหัวลำโพงเนี่ยตอน 20:45 นะครับในวันที่19มกราคมก็จะไปเป็นต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมไปตั้งขบวนที่นู่นก็เวลาก็จะออกประมาณ 20:00 นะครับเสร็จๆก็รอติดตามตารางเวลากันใหม่นะครับผมก็สายอีสานเหนือเนี่ยหนองคายก็จะนั่งสบายหน่อยเพราะผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับผมในช่วงธรรมดารถเร็วสายสานนะครับผมขบวนที่1339นะครับผมกรุงเทพอุบลราชธานี18:55 นะครับวันนี้ออกล่าช้าไปประมาณ10นาทีนะครับขบวนเร็วที่139กรุงเทพอุบลนะฮะก็ในวันที่19มกราคมก็จะย้ายไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมที่ดูมุมนี้นะผู้โดยสารเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ไปรับผู้โดยสารที่บางซื่ออีกอันนี้เยอะเลยนะฮะแสงจ้ามากเป็นชุดของรถเร็ว136นะฮะที่มาจากอุบลนะครับลาออกจากชานชาลาที่11นะฮะอ
กรอบอันนี้เป็นริ้วรถด่วนพิเศษขบวนที่25นะครับผมกรุงเทพหนองคายก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเลยนะฮะGK นะครับผม4019สับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพนะฮะนาฬิกานะครับผม30นาทีขบวนรถด่วนที่85นะฮะกรุงเทพปลายทางนครศรีธรรมราชนะครับผมก็จะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับในวันที่19นะครับผมมกราคม2566ขบวนรถด่วนที่85จับไปเป็นต้นทางที่สถานีรถสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมยังไม่ชินกับชื่อใหม่เลยนะทุกคนนะก็เวลาออกนะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะฮะเป็น GEA นะครับผม4528คำขบวนต่อไปจอด3เสนบางซื่อนะครับผมรถด่วนที่85ขบวนนี้ยังไม่มีตู้เสบียงขายอาหารนะครับผมการรถไฟก็จะรู้ดีนะครับผมเขาจะถือว่าไหว้ก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับผม
บวนรถดีเซลรางที่ออกจากชานชาลา11นะครับผมเป็นขบวนรถนำเที่ยวนะครับผมที่909และ910นะครับผมกรุงเทพน้ำตกนะฮะจะมาถึงก่อนหัวหินสวนสนปฏิพัฒน์นะครับผมขบวนนั้นจะมาถึงประมาณช่วงเกือบ3ทุ่มซะมั้งก็วันนี้พามาเก็บบรรยากาศนอกชานกันเลยทีเดียวนะฮะขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับผมกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่นะฮะขบวนนี้ออก 19:35 นาทีนะฮะแต่วันนี้ล่าช้า10นาทีนะครับผมตอนนี้ 19:45 นาทีแล้วนะฮะในวันที่19มกราคมนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษที่13จะไปเป็นต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับรถไฟทางไกลทั้งหมดนะฮะรถด่วนพิเศษก็ไปเริ่มที่นู่นก็จะออกประมาณ2ทุ่มเสร็จๆติดตามกันดีๆนะฮะเรื่องเวลามาเผื่อก็ดีนะครับผมใครเดินทางในวันนั้นๆนะก็เลยอีกไม่กี่วันแล้วทุกคนเป็นหมายเลข5201นะฮะมีพ่วงชั้น3ไป2ตู้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นรถนอนชั้น2ปรับอากาศนะฮะแล้วก็มีรถนอนชั้น1ปรับอากาศด้วยนะครับขบวนนี้ยังไม่มีตู้เสบียงนะครับผมก็ซื้อไปเตรียมรับประทานกันด้วยนะฮะจะมีตู้เสบียงก็แต่รถนอนจีนนะครับผมรถนอนซีนารุ่นใหม่เท่านั้นนะสุดท้ายรถนอนชั้น1ครับประกาศ